ื้อผ้าช่างแย่ว้าวโอ้ร้อนเลยโหสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการบ้านแต้มโชว์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมชมทาราคิวรีสอร์ทระยองค่ะกดกระดิ่งนะคะแล้วก็ไปชมกันเลยห้องเราห้องอะไรนะนี่เลย404 405ตัวเลขมันแปลกจังตัวเลขมันดูเหมือนโฟมเลยอ่ะไปเราเข้าบ้านเราตรงนี้โหเป็นไงบ้างนี่มันซิงได้เหรอฮะซิงไหนซิงดูเสื้อผ้าขาวสว่างสดใสจะห้องนี้ล่ะก็ขาวสว่างสดใสเหมือนกันโอ้โหมาดูนี้ก่อนดูอะไรแม่นี่จะเปิดอะไรคะอุ้ยอุ้ยเสียงน่ากลัวอ๋อไม่เป็นตู้เสื้อผ้าเล็กๆแล้วก็มีตู้เซฟด้วยอ๋อมีไฟแล้วก็มีตู้เซฟไฟฉายมีถุงให้ไปดึงหาบด้วยนะนี่มาดูนี่นี่อ่ะล้างมืออ่ะล้างมือแบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะชอบแบบเนี้ยมันมีล็อกตรงนี้ด้วยนะทุกคนที่มันเชื่อมไหนแล้วมันเป็นอะไรเป็นผลส้วมเป็นที่อาบน้ำนี่พ่อตอนแรกดูเหมือนจะเล็กมากเลยนะแต่พอเข้าไปอ๋อเออใช่ตรงนี้ก็เป็นส่วนอาบน้ำใช่ไหมอ๋อนี่มีฝักบัวไหลลงมาจากเพดานด้วยมีน้ำไหลลงมาจากเพดานชื่อหัวคุณเฮ้ยพ่อที่ที่ชั่งน้ำหนักแอบอยู่เออจริงด้วยนี่แล้วดูเตียงเขาสิโอ้โหใหญ่กว้างมากใช่อันนี้ห้องที่เราได้อ่ะมันเป็นห้องแบบเตียง2อันเตียง5ฟุต2เตียงเพดานมันดูเหมือนจะเอียงนะมันเป็นดีไซน์มันไม่เอียงอ่ะแต่ที่นี่แตกต่างจากที่พัทยานะเพราะเป็นดีไซน์แบบโล่งๆโล่งๆแบบวิวสวยดีนะคะทุกคนนี่ไปดูวิวกันโหสวยมากนี่คือทะเลระยองไหนลองเปิดประตูออกไปสิใช่ค่ะโอเคออกไประเบียงระเบียงอันนี้มันจะกว้างนะคะระเบียงที่อื่นมันจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นแบบอย่างนี้นะคะนั่นไงสระว่ายน้ำโหสระว่ายน้ำอยู่ทั้งกลางป่าเลยอะแล้วตรงนู้นเกาะอะไรเกาะมันนอกเกาะมันกลางเกาะมันในขาทั้งนู้นนู่นสมเด็จนู่นอยู่นู่นนู่นมาดูอันนี้ต่อเด้ที่โรงแรมเนี่ยนะของทานเล่นขนาดย่อมๆเขาจะจับไว้ถ้าเกิดว่ารายการไหนมีราคาแต่ว่าเราต้องเสียตังค์ต้องเสียตังค์แน่ใช่เพราะว่าโรงแรมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะมีให้เลยก็คือชากาแฟน้ำตาลน้ำเปล่าเราพวกนี้ฟรีพวกนี้ฟรีส่วนใหญ่จะเสียตังค์ดูซิในตู้เย็นเขามีอะไรให้บ้างอันนี้คือเรายังไม่ได้แช่อะไรก็มีพวกซอฟต์ดริงค์แล้วก็แอลกอฮอล์สำหรับผู้ใหญ่แต่ส่วนใหญ่วิธีที่เราทำกันคือยังไงครับซื้อมากินตุนเองนะคะเพราะว่าเราไม่ซื้อตังใช่แล้วก็ต้องเสียตังค์ซื้อเหมือนกันแต่ว่าราคาถูกลงเพราะเราบริการตัวเองไงขับรถไปซื้อเองเราเดินทางซื้อมาให้หมดเลยแล้วเขาก็เอาตู้เย็นให้ด้วยใช่เขาก็ต้องจัดเตรียมให้เรานี่คือถือว่าเป็นค่าบริการทางลงไปสระว่ายน้ำลึกมากค่ะเราต้องเดินลงเขาลงไปใช่ไหมใช่นู่นทางไปสระว่ายน้ำก็ดูป่าๆดีนะสวยดีโอ้นี่สวยมากเลยมันไปเล่นนะลงแล้วนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเป็นไงบ้างแฟมมันมีลมทะเลด้วยกี่เมตรนะลึกสุดประมาณ2เมตรลึกน้อยสุดเนี่ยเมตรหนึ่งนี่
มันเป็นสระน้ำเค็มใช่นะใช่ไหมสระน้ำเค็มจริงนะใช่พี่แป้มน้ำใสปะใสที่นี่น้ำใสมากนะคะอันนี้น่าจะเป็นบาน้ำใกล้ๆแล้วค่ะโอ้โหมันเป็นโรงแรมเราสวยๆใช่บาน้ำใช่แน่คุณแม่ไปไหนมาครับแม่ไปบ้านที่ดินผ่านแล้วนี่อะไรนี่ฮัลโหลไหนโอ้เฮ้ยแป้มจับได้ด้วยเหรอได้สิก็แค่ขุดหาต้องขุดแถวๆรูมันไปขุดแถวๆรูมันดิทำไมทรายมันเป็นเม็ดๆๆๆอย่างเงี้ยลูกเขาขุดขึ้นมาเห็นไหมแล้วมันก็เป็นรูๆกุบๆนี่ได้แล้วไหนตัวใหญ่มากเอาน้ำให้มันเอ้ยมันขุดแล้วเห็นไหมเป็นขุดๆมันอาจจะขุดช้าหน่อยมันเหมือนจ้านี่ยันเข้าไปแล้วดูดินี่ไงนี่ไงแล้วมันก็ดันทรายออกมานี่ไงนี่ไง